วันนี้เรามาถึงหน้าฐานที่มั่นมันแล้วเรามาเหยียบหน้ามันแล้วเรามาฉีกหน้ามันไปด้วยกันครับขอบคุณมากแหมเล่นเอาซะไฮไลท์ใจหายใจคว่ำคุณกล้าพูดไหมถ้าคุณกล้าพูดพรุ่งนี้คุณตั้งโต๊ะแถลงเลยว่ากองทัพบกไม่รู้เรื่องแถลงเลยแถลงเลยถ้าคุณกล้าพูดว่ากองทัพบกไม่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายประชาชนแล้วผมขอสอบแล้วผมขอเสริมอีกเรื่องนึงนะที่มีข่าวว่าตีจ่านิวเนี่ยแล้วผมถามถ้ากองทัพบกไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นกับการทำร้ายร่างกายจ่านิวทำไมคนที่ตีหัวจ่านิวขับมอเตอร์ไซค์หนีออกไปแล้วเลี้ยวเข้าราบ11ไม่ต้องพูดถึงว่าปี53ในใครยิงประชาชนกองทัพจะจริงใจพรุ่งนี้ตั้งโต๊ะแถลงฮะหรือถ้าจนด้วยหลักฐานและตั้งโต๊ะกราบขอโทษประชาชนก็ดีสุดท้ายนะฮะสุดท้ายผมขอเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกคนในวันนี้ถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้มากันมากมายอะไรนะฮะเข้าใจว่าพักออมแรงจากที่เราไปร่วมแรงปิดราชดำเนินกันมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้เราต้องมาที่นี่เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรีของประชาชนเราเคยได้ยินแต่กองทัพผู้บัญชาการทหารบกออกมาบอกว่าขอให้เคารพเกียรติภูมิของทหารขอให้เกียรติภูมิเคารพเกียรติภูมิของนักรบวันนี้ประชาชนมาบอกนักรบว่าเคารพเกียรติภูมิของประชาชนบ้างเราออกมาตรงนี้เพราะเราไม่สามารถปล่อยผ่านกรณีที่รองโฆษกกองทัพออกมาดูถูกเหยียดหยามประชาชนได้และถ้าในวันหน้าวันใดมีผู้หลักผู้ใหญ่ของกองทัพบกออกมาดูถูกเหยียดหยามประชาชนอีกเรามาที่นี่อีกไหมครับมาไม่มาครับมาไม่มาครับผมวันนี้เป็นการสะสมกำลังเป็นการฝึกกายและฝึกใจของพวกเราทั้งผมต้องสารภาพนะครับผมไม่เคยพูดยาวๆขนาดนี้มาก่อนวันนี้บกพร่องอะไรผมต้องขออภัยด้วยแต่เป็นการฝึกทั้งตัวผมทั้งพี่น้องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการชุมนุมใหญ่ที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นยังไงผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้จบไม่สวยและอยู่ได้อีกไม่นานอีกแน่นอนจุดจบของรัฐบาลนี้กำลังคืบคลานใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ขอย้ำให้พี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ตรงนี้และผ่านพี่น้องสื่อมวลชนและผ่านไลฟ์ทุกคนขอเรียนว่าจุดจบของรัฐบาลนั้นที่เกิดที่ว่าจะจบนั่นน่ะไม่ได้จบของมันเองฮะเราต่างหากประชาชนที่ต้องลุกขึ้นไปขับไล่มัน